Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงชี้ช่องรวยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะทาง FM 92.25 นะคะแล้วก็ทางด้านทีวีช่องสุวรรณภูมิค่ะค่ะในเรื่องราวของประเด็นเศรษฐกิจประจำวันพุธนะคะพลาดไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลการลงทุนทางด้านกองทุนหน่วยลงทุนต่างๆนะคะรวมทั้งประเด็นข่าวเศรษฐกิจแล้วก็ช่วงความสุขที่ยังมีอยู่ช่วงที่3นั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะสรุปในเรื่องราวของตัวเลขนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะในเรื่องราวของการเคลื่อนไหวนะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ตลาดนิวยอร์กน้ำมันดิบก็ยังยืนอยู่ที่ 102.80 อยู่นะคะก็ยืนเหนือระดับ102อยู่นะคะสำหรับราคาน้ำมันดิบที่ตลาดนิวยอร์กนะคะค่ะส่วนทางด้านราคาทองคำที่ตลาดนิวยอร์กเช่นกันนะคะ 1531.50 นะคะก็ยืนเหนือระดับ 1,500 เหรียญอยู่นะคะต่อออนทางด้านราคาทองคำในบ้านเรานะคะวันนี้ทองคำแท่งนะคะร้านรับซื้อคืนนะคะอยู่ที่บาทละ 21,900 บาทนะคะขายออกค่ะอยู่ที่บาทละ 22,000 ถ้วนนะคะส่วนทางด้านทองคำรูปพรรณนะคะซื้อคืนอยู่ที่บาทละ 21,587 บาทนะคะขายออกที่ 22,400 บาทค่ะนั่นก็เป็นการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในวันนี้นะคะส่วนทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทนะคะต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะ30บาท6สตางค์ถึง30บาท41สตางค์ค่ะเงินปอนด์อังกฤษ49บาท41สตางค์ถึง50บาท15สตางค์ยูโรค่ะ43บาท27สตางค์ถึง43บาท93สตางค์เงินเยน100เยนนะคะ36บาท78สตางค์ถึง37บาท57สตางค์แล้วก็ในส่วนของดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะ24บาท28สตางค์ถึง24บาท83สตางค์นะคะก็ต้องบอกได้ว่าค่าเงินบาทยืนนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านเศรษฐตัวเลขเศรษฐกิจอีกอันหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมประจำงวดวันที่1มิถุนายนนะคะก็ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะรางวัลที่1นะคะเลขที่ออกก็คือ562370นะคะส่วนรางวัล3ตัวนะคะเขาเรียกว่า346แล้วก็556 656แล้วก็801นะคะแล้วก็รางวัลเลขท้าย2ตัวก็คือ46นะคะในเรื่องราวของสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เดือนละ2ครั้งนะคะวันที่1กับวันที่16นั่นเองก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของตัวเลขเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่ามีความสำคัญอย่างมากกับทางด้านนักลงทุนชาวบ้านหรือว่าหลายๆท่านเองนะคะก็อาจจะลงทุนในการที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคะนั่นก็เป็นตัวเลขประจำวันที่1มิถุนายนนี้นะคะค่ะในเรื่องราวของข้อมูลทางด้านการลงทุนประจำวันพุธที่รายการของเรานำเสนอนะคะก็เรื่องราวของการลงทุนในหน่วยลงทุนต่างๆหรือว่ากองทุนต่างๆด้วยนะคะทางด้านผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฟินันซ่านะคะก็จะให้ข้อมูลให้ความรู้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะทุกวันพุธนะคะเรามาพูดคุยเรื่องราวตรงนี้กับรองกรรมการผู้จัดการนะคะคุณวงจันทร์ศรีเป่าระยะนะคะซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการของบลจ.ฟินันซ่านั่นเองนะคะที่จะมาพูดถึงเรื่องราวของกองทุนแล้วก็ในเรื่องราวของภาพเศรษฐกิจโดยรวมในตอนนี้นะคะว่ามุมมองของทางด้านบลจ.เขามองกันอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะคุณวงจันทร์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะจะให้เริ่มเลยไหมคะค่ะเชิญเลยค่ะเริ่มถามอะไรที่อยากให้คุยให้ฟังเป็นพิเศษค่ะเชิญเลยค่ะคุณวงจันทร์ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศต่างประเทศในมุมมองของบลจ.ตอนนี้เรามองสภาพยังไงคะคือตอนนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังอ่านข่าวหรือว่าดูข่าวในทีวีเนี่ยจะเห็นว่าทุกคนกำลังพูดถึงว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังชะลอตัวลงแต่จริงๆเนี่ยอยากจะนิดนึงว่าจริงๆแล้วที่คำว่าชะลอตัวลงเนี่ยยังเมื่อเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของอินเดียออกมานะคะว่าตัวเลขขยายเศรษฐกิจอินเดียขยายตัวจากที่เคยควอเตอร์1ของปีก่อนเนี่ยขยายตัว 9.1 เนี่ยปีนี้เนี่ยไอ้ไตรมาสแรกเนี่ยคือขยายตัว 7.8 นี่คือคำว่าเศรษฐกิจขยายตัวน้อยกว่าที่คาดแต่อยากให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเศรษฐกิจไม่ได้ถดถอยอะไรทั้งสิ้นผิดแต่ว่าขยายตัวไม่เร็วอย่างที่ไวอันนี้คือภาพรวมอีกเรื่องที่เกิดขึ้นคือบางครั้งถ้าเรามองดูแค่เขาเรียกว่าตัวเลขสมมติว่าคนที่อ่านแต่พาดหัวข่าวโดยไม่ดูรายละเอียดอาจจะใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีหรืออะไรอย่างนั้นแต่จริงๆเราไม่ถึงนั้นเพียงแต่เศรษฐกิจโลกไม่ขยายตัวเร็วอย่างที่เคยคิดกันไว้หรือว่าอย่างเศรษฐกิจ
ตอนนี้ก็มีปัญหาว่าเขาเรียกเขามีตัวดัชนีตัวหนึ่งที่เรียกว่าดัชนีผู้ผลิตของจีนคือแทนที่จะเมื่อก่อนเคยอยู่ประมาณ 50-60 ตอนนี้ก็อยู่แค่2นักลงทุนเขาคาดว่าจะขยายตัว 52.9 ไปแค่ 52นี่คือตัวอย่างว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยคิดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายแต่เร่งมากแต่เศรษฐกิจโลกเนี่ยขยายตัวเนี่ยจะเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ค่ะอ๋อค่ะอันนี้คือจะให้เห็นภาพค่ะภาพที่ทางด้านคุณดวงจันทร์มองก็คือมองอินเดียกับจีนนะคะแต่ว่าในส่วนของอเมริกาแล้วก็ยุโรปนั้นคือเป็นสภาพที่ไม่ค่อยดีถ้าเปรียบเทียบทางอินเดียกับจีนถูกต้องไหมคะคืออเมริกาเองเนี่ยก็มีปัญหาเดียวกันว่าอันนี้คือภาพอันนี้คือเนื่องจากตัวเลขสองของอินเดียกับจีนนะเพิ่งออกมาวันนี้ขึ้นพาดหัวข่าวก็เลยหยิบมาพูดแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือของอเมริกากับหรือว่าของยุโรปเองของอเมริกาเองเนี่ยก็มีคนพูดถึงว่าคือถ้าอ่านพาดหัวข่าวอาทิตย์ที่แล้วก่อนเนี่ยก็จะบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกากำลังชะลอตัวลงหรือเปล่าคือมีการพูดกันถึงว่าเอ๊ะมันจะชะลอตัวลงไปมากเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะอเมริกาเนี่ยหรือว่าสิ้นเดือนนี้เนี่ยค่ะมันจะหมดสิ้นไอ้ QE 2ที่เขาพูดถึงคือการที่รัฐบาลธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาในระบบเขาจะหยุดทำเมื่อสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยค่ะอันนั้นก็เลยทำให้ทุกคนกังวลว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะชะลอตัวลงหรือเปล่าคืออย่างโกลแมนแซกเมื่อก่อนที่เคยคาดว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยจะขยายตัวปีนี้เนี่ย 3.5% ค่ะเขาก็กลับมาเหลือ 3% แต่คำว่า 3% เนี่ยก็ไม่ได้น้อยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือให้มองเห็นภาพว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนคาดกันแบบคาดกันสูงเกินไปตอนนี้เนี่ยกำลังปรับลดสู่ความเป็นจริงมากกว่าค่ะอันนั้นให้เข้าใจภาพรวมนิดนึงค่ะค่ะก็ดีเนาะมุมมองของคุณวงจันทร์ก็มองภาพค่อนข้างที่จะดีอยู่นะคะถึงแม้ว่าในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่ออกมามากมายในตอนนี้เหมือนกังวลใช่ไหมคะใช่อันนี้คืออยากให้ทุกคนมองให้ละเอียดนิดนึงที่เขาบอกว่าไม่ดีจริงๆแล้วไม่ดีเมื่อเทียบกับอะไรจริงเนาะไม่ที่เขาคาดไว้ก่อนหน้าหรือว่าไม่ดีจริงๆอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือให้ทุกคนแบบดูให้ลึกนิดนึงประมาณนั้นนะคะอ๋อนั่นก็คือภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในมุมของทางด้านบลจ.ฟินันซ่านะคะแล้วในมุมมองในประเทศล่ะคะตอนนี้เองมองเศรษฐกิจบ้านเราเป็นยังไงล่ะคะคืออันนี้ขออนุญาตออกตัวนิดนึงก็ไม่ถึงขั้นเป็นผู้ชำนาญการแต่คิดว่าจากข้อมูลบ้านเราเนี่ยดีจะดีกว่าเศรษฐกิจโลกด้วยซ้ำไปอ๋อเหรอคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นดูคือการอุปโภคบริโภคของเราเนี่ยยังขยายตัวดีมากแม้ว่ามีปัญหานิดนึงก็ปัญหาเรื่องเงินเฟ้อแต่เงินเฟ้อบ้านเราก็ชะลอตัวไปแล้วนะคะอันนี้ขออนุญาตเพิ่มนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือที่ผ่านมาตอนที่ว่าเศรษฐกิจโลกขยายตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยก็มีปัจจุบันก็คาดว่าเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นอย่างเยอะตอนนี้เนี่ยธนาคารกลางก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็ววันนี้ขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะคะขึ้นดอกเบี้ยเร็วทำให้เกิดฮาร์ดแลนดิ้งขึ้นมาได้คือเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างกระทันหันแต่การที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยแทนที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยค่อยกลายเป็นค่อยๆขยายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ปัญหาเงินที่เคยคาดกันว่าจะเลวร้ายเนี่ยก็ไม่แย่อย่างที่ซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกกับเศรษฐกิจอีกอย่างนึงนะคะซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นในเมืองไทยเหมือนกันว่าตอนแรกเนี่ยแบงค์ชาติก็คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยกันอีกหลายๆหนตอนนี้เนี่ยแบงค์ชาติหลังจากที่ขึ้นไปครั้งนี้แล้วเนี่ยอาจจะชะลอการขึ้นมาบ้างอาจจะเว้นคือรอดูภาพรวมของภาวะเงินเฟ้อนิดนึงเพราะราคาน้ำมันก็ลดลงมาให้แล้วนะคะคือคาดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจส่งผลที่ดีก็ได้คืออันนี้คือไม่ได้พูดถึงเรื่องตลาดหุ้นนะคะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเฉยๆว่าคิดว่ายังไงเนี่ยยังมีแนวโน้มดีค่ะคุณวงจันทร์ค่ะวันนี้เองทางด้านกนง.นะคะคณะกรรมการกำกับนโยบายการเงินของนะคะได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25 นะคะใช่ค่ะใช่ตอนนี้คุณมองว่าคือสะท้อนยังไงเป็นไปตามที่คาดเอาไว้ค่ะเป็นไปตามที่คาดนะคะใช่คือถือว่าอันนี้คือครั้งนี้เนี่ยของแน่แต่ครั้งต่อไปเนี่ยแทนจะขึ้นทันทีในการประชุมครั้งต่อไปเนี่ยเขาอาจจะรอดูอีกคือสลับไปสัก2-3 ครั้งเนี่ยค่ะคิดว่าเขาคงไม่ต้องรีบขึ้นแล้วต่อจากนี้ไปถ้าเป็นลักษณะนี้จะค่อยๆทยอยขึ้นถ้าเป็นลักษณะนี้ที่คุณมองณตอนนี้คือ 0.25 เวลานี้นะคะที่ขึ้นมาคิดว่าจะดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมถูกต้องไหมคะใช่ใช่คือทำให้เศรษฐกิจไม่ร้อนเกินไปจะทำให้ค่อยๆขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพค่ะค่ะก็คุณวงจันทร์ก็ดูดีหมดเลยนะคือหมายถึงในภาพรวมเศรษฐกิจแต่ว่าแต่ถ้าเรามองตลาดหุ้นก็คนละเรื่องกันนะคะเพราะตลาดหุ้นเนี่ยเขาชอบ
ไปก่อนหน้าภาพเศรษฐกิจอ๋อค่ะค่ะคือคำว่าดูเศรษฐกิจดีไม่ได้แปลว่าแบบคิดว่าตลาดหุ้นจะดีนะอ๋อค่ะต้องแยกกันต้องแยกกันค่ะค่ะนิดหนึ่งสิคะแล้วในมุมของภาพการเลือกตั้งในประเทศจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจยังไงคะที่เราคือก็มันก็มีคงมีบางเซกเตอร์ที่ได้รับผลประโยชน์อย่างเช่นพวกมีเดียพวกขายปลีกทั้งหลายนะคะก็เป็นที่พวกอะไรนะพวกก่อสร้างก็อาจจะได้รับอันนี้ส่งผลบุญมาบ้างแต่จริงๆแล้วตลาดก็เห็นไปแล้วนะคะคือถ้าไปดูไอ้ตัวเซตอินเด็กซ์ทั้งหลายเนี่ยก็เห็นว่าเซกเตอร์พวกนี้ก็มีผลการอะไรนะราคาก็เพิ่มขึ้นมากกว่าเซกเตอร์อื่นๆเพียงแต่ว่าคือต่อจากนี้ไปเนี่ยคิดว่าตลาดเนี่ยอาจจะแบบอยู่ในเรนจ์คือแบบเทรดไปเทรดมาในไม่เกินสัก20-30จุดมากกว่าค่ะคงยังไม่มีดิเรกชันแน่นอนคืออันนี้คือน่าจะเป็นแนวโน้มตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนะคะคือหมายความว่าคือตอนนี้แม้ว่าเศรษฐกิจภาพยังดีอยู่แต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยได้วิ่งคือหมายความว่าคาดว่าเศรษฐกิจจะดีไปมากมายซะแล้วจริงแล้วตลาดหุ้นเนี่ยคือต้องปรับตัวนี่คือสาเหตุที่ทำให้ตลาดหุ้นลดลงคือเวลาเราดูเศรษฐกิจกับตลาดหุ้นเนี่ยบางครั้งเราต้องดูแยกบางครั้งเราดูด้วยกันแต่กรณีนี้เนี่ยเนื่องจากตลาดหุ้นเนี่ยเขาเรียกว่าวิ่งไปก่อนเศรษฐกิจก็เลยต้องปรับตัวภาพเศรษฐกิจที่คุณวงจันทร์พูดถึงทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะลักษณะแบบนี้ลงทุนอะไรดีคะคือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ย อยากให้ค่อยๆทยอยช้อนหุ้นมากกว่าอ๋อเหรอแนะนำให้ลงทุนหุ้นต่อเลยคะค่อยๆทยอยคำว่าค่อยๆซื้อคือเพราะจริงๆเนี่ยตลาดอาจจะไม่ไปไหนแต่ว่าอย่างหุ้นจีนหุ้นอินเดียเนี่ยก็น่าซื้อนะคะอย่างหรืออย่างที่บลจ.ฟินแลนซ่าเองเนี่ยเราก็ลงทุนในกองทุนที่เรียกว่าเอเชียนคอนซัมชันฟันซึ่งเป็นลงทุนในคอนสินค้าอุปโภคบริโภคของเอเชียซึ่งเราเชื่อเป็นเซกเตอร์ที่เนื่องจากต่อไปเอเชียเนี่ยจะมีชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นซึ่งมันจะไปกระตุ้นการอุปโภคบริโภคของเศรษฐกิจซึ่งทำให้เราเชื่อว่าเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยซึ่งแต่ว่ากระทั่งหุ้นจีนอินเดียเองทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะค่อยๆทยอยซื้อแต่นี่คือสำคัญมากคือว่าอย่าซื้อครั้งเดียวเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ผันผวนมากจงเชื่อมันคือถ้าซื้อไปครั้งเดียวเนี่ยอาจจะเสียใจได้คือขอให้ค่อยๆทยอยลงทุนได้โปรดคืออันนี้เป็นคำแนะนำที่ให้กับญาติพี่น้องค่อยๆลงทุนนะคะช่วงนี้ตลาดมันผันผวนมากเราไม่รีบค่ะดีๆค่ะก็การลงทุนในตอนนี้ก็คือให้ทยอยลงทุนในตลาดหุ้นส่วนหนึ่งนะคะใช่ค่อยๆทยอยค่ะแล้วเพราะตลาดบอลเนี่ยปัญหาเงินเฟ้อท้ายสุดก็อาจจะกลับมาอีกค่ะแล้วในเรื่องราวของกองทุนที่พูดถึงทางด้านอุปโภคเพื่อการบริโภคเราเรียกว่ากองทุนเอเชียนคอนซัมชันนะคะเอเชียนคอนซัมชันนะคะของฟินแลนซ่าตรงนี้ก็เป็นลงทุนที่ไหนแล้วคะไปลงทุนในหุ้นที่เป็นเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคของจีนของอินเดียของไต้หวันเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะคือในเอเชียที่ไม่รวมญี่ปุ่นนะคะไปลงทุนนานหรือยังคะคือเพิ่งเปิดมาได้ประมาณเดือนกว่าค่ะคืออันนี้ก็แอบขออนุญาตตาโมนิดนึงว่าได้เท่าไหร่เราเปิดเป็นขึ้นมาเนี่ยแม้ว่าตลาดหุ้นของเอเชียเนี่ยจะตกไปเยอะแยะนะคะ SCI เอเชีย X Japan น่ะตกไป 2% กองทุนนี้ยังมีผลประกอบการเป็นบวกอยู่นะคะคือค่อนข้างจะตอนขายก็บอกกับนักลงทุนทั้งหลายว่ากองนี้คงจะไม่หวือหวาอะไรเพียงแต่ว่าคงไปช้าๆเนิบๆแต่กินได้นานตอนนี้ที่เปิดกองไป1เดือนนี้เป็นยังไงคะก็ขึ้นมาประมาณได้แต่เปิดมาเดือนกว่าแหละขึ้นมา 2% ละอ๋อก็ดีเนาะก็ดีก็คือเอาไปชวนพ่อแม่พี่น้องมาลงทุนแม่ก็ดีใจกับบ้านไม่ถูกที่หัวก็ได้ผลตอบแทนที่ใช้ได้นะคะคือในช่วงที่ใช้ได้เราก็คิดว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นตกด้วยนะคะก็ค่อนข้างจะดีอ๋อแล้วมีกองอะไรอีกไหมคะในช่วงนี้คะคือกองนี้ช่วงนี้ที่บลจ.ฟินแลนซ่าก็ออกพวกเทอมฟันเป็นปกติอะค่ะแล้วก็คิดว่าเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยมันช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นคือแต่ว่าอาจจะขออนุญาตเย็นท่านผู้ฟังนิดนึงว่าดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะขึ้นอีกไม่นานเท่าไหร่แล้วค่ะคือถ้าตลาดบอลเนี่ยอีกสักพักเนี่ยสักคือตลาดพันธบัตรเนี่ยอีกสัก 2-3 เดือนเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าถ้าคืออยากจะล็อกเงินยาวก็อาจจะได้เวลาแต่ก็รอไปนิดนึงเพราะว่ามันยังไม่แน่นอนคืออันนี้ไม่ต้องรีบคือตอนนี้ก็ลงสั้นๆกันไปก่อนนะคะคือกองมันนี่มาเจ็ดฟันของคือกองทุนตลาดเงินของเราเนี่ยฮะก็ให้ผลตอบแทนที่ดีค่ะตอนนี้ก็ 2% 2.2 2.2 2.3 อยู่เนี่ยอ๋อผลตอบแทนนะคะค่ะก็คือค่อนข้างดีดีเนาะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็มีเรื่องราวของการลงทุนหลากหลายมากๆเลยนะคะใช
แต่ต้องทยอยอันนี้คือสำคัญมากทีนี้ขอย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าต้องทยอยค่อยๆทยอยต้องแอบกระซิบข้างหูต้องแอบกระซิบข้างหูให้จำไว้ใช่ไหมคะใช่ว่าทยอยลงทุนนะคะอย่ารีบอย่ารีบนะคะเพราะว่าเงินไม่หายไปไหนแล้วค่ะใช่เงินมันอยู่ค่ะเราค่อยๆทยอยก็ได้ค่ะ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 มีอะไรแนะนำนอกจากให้นักลงทุนทยอยในเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วเรื่องอื่นๆก็เรื่องดอกเบี้ยแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมคะที่ต้องระมัดระวังในตอนนี้คือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยคือถ้ามองภาพรวมอสังหาทั่วโลกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน่าสนใจว่าเมื่อก่อนที่ผ่านมาเนี่ยคือตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มแยกจากกันนะคะคืออย่างตลาดอสังหาในสหรัฐเนี่ยพวกตลาดที่อยู่อาศัยเนี่ยราคายังลดลงนะคะในยุโรปเองพวกบางประเทศพวกมีปัญหาทั้งหลายก็ยังราคาลดลงแต่บางที่ในเอเชียเนี่ยก็ราคาขึ้นแล้วอันนี้ไม่ทราบเนื่องจากว่าไม่ใช่ผู้ชำนาญการแต่อ่านบทความแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคะว่านักวิเคราะห์เขาเชื่อว่าต่อไปเนี่ยตลาดอสังหาทั่วโลกเนี่ยจะแยกจากกันดีไม่ดีเมืองไทยก็อาจจะหลังจากที่เราสึกไอ้ที่ซื้อคอนโดเก็บไว้ทำไมราคาไม่ขึ้นสักทีเนี่ยอาจจะขึ้นให้บ้างก็อาจจะถึงเวลาลงทุนในคือถ้าอยากจะซื้อบ้านที่อยู่อาศัยฮะหรือว่าถ้าใครที่อยากจะกู้เงินซื้อบ้านก็อาจจะได้เวลาล็อกระยะยาวแล้วฮะเพราะก่อนดอกเบี้ยจะแต่ก็ถ้าก่อนดอกเบี้ยจะขึ้นไปมากกว่านี้แต่ก็ได้ขึ้นมาจนจะพีคแล้วก็คงไม่เป็นไรถ้าเรื่องซื้อบ้านแต่อยากจะเล่าสู่กันฟังเรื่องว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ตอนนี้เขาเชื่อว่าตลาดอสังหาในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเนี่ยจะเคลื่อนไหวคนละทิศทางถ้างั้นก็แนะนำในบ้านเรานะคะในเมืองไทยก็เริ่มทยอยซื้ออสังหาก็ลองแอบดูอันนี้ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่อ่านบทความมาก็มาเล่าสู่กันฟังอ๋อได้ค่ะคุณวงจันทร์ค่ะก็ต้องบอกได้ว่าข้อมูลครบถ้วนนะคะจากบลจ.ฟินันซ่านะคะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการนะคะของบลจ.ฟินันซ่านะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ทางรายการก็พยายามนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องราวของการวิเคราะห์เศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องราวของทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะว่าในกลุ่มสถาบันเองเนี่ยต้องถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่เขาตามข้อมูลกันมากมายเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่ต้องไปบริหารพอร์ตการลงทุนนะคะค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าก็ติดตามในประเด็นข่าวเศรษฐกิจต่างๆนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่เราก็ได้ติดตามในเรื่องราวของข้อมูลหลากหลายทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนนะคะก็ตอนนี้เองนะคะก็ต้องเชื่อนะคะว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมสำหรับประเทศไทยเราต้องถือว่าดีอยู่นะคะแต่ว่าในเรื่องราวของกระแสการเลือกตั้งเองนะคะที่บอกว่าเงินสะพัดกันเหลือเกินในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ในส่วนของผู้ที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบนั่นก็คือทางด้านสำนักงานป้องกันและก็ปราบปรามการฟอกเงินนะคะหรือว่าปปง.นั่นเองนะคะก็มีการแจ้งออกมาแล้วนะคะว่าจะมีการตรวจสอบกระแสการทำธุรกรรมการโอนเงินผ่านตู้ ATM นะคะที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทนะคะก็จะขอความร่วมมือกับทางธนาคารในตอนนี้นะคะเพื่อป้องกันในการฟอกเงินนั่นเองนะคะสำหรับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคะตอนนี้เองทางด้านปปง.ก็แจ้งมานะคะว่าธุรกรรมที่ต้องติดตาม9กลุ่มอาชีพมาดูนะคะว่า9กลุ่มอาชีพใครบ้างนะคะที่ต้องมีการติดตามในเรื่องราวของการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินก็คือกลุ่มแรกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาทางการเงินการลงทุนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนะคะแล้วก็กลุ่มที่2ผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีเพชรพลอยทองคำนะคะกลุ่มที่3อาชีพการค้าให้เช่ารถยนต์แล้วก็กลุ่มที่4นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะกลุ่มที่5อาชีพค้าของเก่าและวัตถุโบราณแล้วก็กลุ่มที่6ก็คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อด่วนสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะกลุ่มที่7อาชีพที่เกี่ยวข้องกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็กลุ่มที่8นะคะ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินแล้วก็กลุ่มที่9นะคะคืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะว่ากระแสในเรื่องราวของการฟอกเงินในปัจจุบันก็ต้องถือว่ามีการพัฒนานวัตกรรมกันมากมายกันเกิดขึ้นนะคะทำให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลกำกับในเรื่องนี้เองปปง.ก็ต้องวิ่งตามกันนะคะก็บอกว่ากฎหมายตัวนี้จะมีผลบังคับใช้คือวันที่26สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะส่วนการติดตามตรวจสอบการเงินนะคะที่เป็นรายบุคคลต้อนรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ปปง.ก็บอกว่าก็ยังไม่ได้ประสานไปทางกกต.แต่อย่างไรนะคะก็ต้องติดตามดูว่าสิ่งต่างๆกฎหมายนะคะว่าจะมีการตามล่าตามจับนะคะในส่วนของการทุจริตการฟอกเงินได้กันขนาดไหนในประเทศไทยนะคะค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวเศรษฐกิจที่ฝากคุณผู้ฟังไว้นะคะค่ะคุณผู้ฟังค่ะในเรื่องราวของการดูแลชีวิตการลงทุนให้กับตัวเองนะคะต้องถือว่าเราก็ต้องมีการบริหารชีวิตของเราด้วยนะคะไม่ใช่บริหารเงินอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องมาดูแลว่าเราจะสร้างชีวิตสร้างร่างกายให้มีความสวยงามหน้าดูกันขนาดไหนในเรื่องราวตรงนี้เองนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสำหรับรายการของเราก็อยากพาคุณผู้ฟังไปดูสิคะว่าธุรกิจที่ว่านั้นเขาประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะด้วยเหตุผลในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่เขานำเสนอนั่นเองนะคะเราไปพูดคุยกับเรื่องราวตรงนี้กับคุณสรทันนะคะรัตนรุ่งศรีนะคะซึ่งเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์วีวีต้องบอกเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมลองฟังดูนะคะว่าเป็นประโยชน์อย่างไรกับร่างกายของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณสรทันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็สวยงามนะคะค่ะแตกต่างกันมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะปกติรายการตั้งแต่ต้นรายการมาจนเนี่ยเราจะใช้เงินเอาเงินไปลงทุนนู่นลงทุนนี่นะคะคุณสรทันก็ในส่วนของคุณเองมีการลงทุนยังไงบ้างอันนี้ที่ต้องบอกว่าเป็นการลงทุนส่วนตัวของตัวเองที่อาจจะไม่ได้ใช้เงินเป็นแสนหรือเป็นล้านเพื่อที่จะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนึงมานะคะแต่เป็นการลงทุนเพื่อตัวเองส่วนตัวเลยคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะต้องการที่จะให้ตัวเองดูดีรูปร่างดีแล้วก็ผิวพรรณต้องการอะไรที่ดีแต่ด้วยความที่ว่าชีวิตประจำวันที่เร่งรีบนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวต้องขออนุญาตนิดนึงว่าตัวของมิ้นเองเนี่ยก็เป็นVJ เป็นพิธีกรนะคะในสายบันเทิงมีหน้าตาคุณเลยดีหมดเลยในสายบันเทิงช่องเคเบิลแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรมากนะคะแต่คือด้วยความที่ว่าเราต้องการที่จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเนื่องจากว่าเป็นคนที่ทานไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาแล้วก็เป็นคนที่ขี้เกียจออกกำลังกายทีนี้เนี่ยทำยังไงดีเราอยากจะให้รูปร่างของเราเนี่ยมันดูดีแล้วก็ดูสุขภาพดีไปด้วยโดยที่อยากจะไปทานยาลดความอ้วนหรือว่าเราไม่อยากจะไปพึ่งการสัญญกรรมซึ่งต้องบอกเลยว่าณปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นVJหรือว่าเป็นพิธีกรรายการเพลงเนี่ยแต่เราจะมีข้อมูลคอยบอกคุณผู้ชมเสมอว่าเฮ้ยวิธีลดน้ำหนักเนี่ยเราควรที่จะพฤติกรรมเราควรที่จะทานอาหารที่เป็นประโยชน์หรือออกกำลังกายแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าทำไมถึงเลือกวิธีที่ใช้เจ้าวีวีตัวนี้ลงทุนกับตัวเองเนื่องจากว่าข้อมูลที่เราเคยให้คุณผู้ชมก็คือหนึ่งเลยเนี่ยกินยาลดความอ้วนไม่ดีนะคะแล้วไปออกกำลังกายป่ะคะไม่ออกกำลังกายพี่ชอบออกมากเลยนะจริงค่ะตัวดำดำคือเป็นคนที่ขี้เกียจด้วยหนึ่งสองเลยแบบไม่มีเวลาจริงๆเนื่องจากว่าเป็นงานพิธีกรที่ทำประจำเนี่ยเช้าถึงเย็นอยู่แล้วพอมีจ็อบพิเศษพิธีกรช่องอื่นหรือว่ารายการอื่นขาดเนี่ยเราจะวิ่งไปก่อนคือจะใส่ใจเรื่องของเงินก่อนที่จะแบบให้ตัวเองได้ออกกำลังกายซึ่งจริงเป็นวิธีที่ผิดค่ะมันส่งผลให้ตัวของมินเองเนี่ยไขมันรับประทานอาหารเยอะในหนึ่งมื้อที่เราคิดว่าเราว่าง2ชั่วโมงเนี่ยเราคิดว่าวินนี่คือมื้อพิเศษเลยซัดเต็มเต็มซัดเต็มเต็มพิซซ่าถาดกลาง6ชิ้นทานคนเดียวได้ ช่วงนี้น่าเป็นด้วยสามารถทานคนเดียวได้คือดิฉันเคยเป็นเป็นไหมคะทาน4ทุ่มได้นอนอีกทีตีหนึ่งค่ะแน่นท้องคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายท่านเป็นเหมือนคุณหลายๆท่านคงจะเป็นอย่างนี้แล้วใครที่แบบว่าขี้เกียจออกกำลังกายเหมือนมิ้นอย่างเงี้ยพอดีกลับบ้านเที่ยงคืนปุ๊บโอ้โหจะเอาเวลาที่ไหนออกกำลังกายเช้ามาต้องตื่น7โมงทุกวันเนี่ยแล้วเป็นอย่างเงี้ยเป็นประจำทุกวันก็เลยแบบเฮ้ยช่วงล่างมันไม่ไหวแล้วมันมีขาที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็หน้าท้องที่ใหญ่ขึ้นถึงแม้จะเป็นคนที่โครงเล็กแต่ส่วนที่อ้วนคืออะไรต้นแขนหน้าท้องและต้นขาแล้วทำยังไงล่ะในรายการเนี่ยมันก็จะอาจเนื่องจากเป็นรายการบันเทิงนะคะอาจจะมีใส่กระโปรงสั้นบ้างนะคะใส่กางเกงขาสั้นบ้างนะคะใส่ไซส์เดียวบ้างนะคะแต่ไม่ถึงกระโปรงค่ะแต่ว่าก็เป็นชุดที่อยากจะให้มันออกมาสวยงามคุณนิ้นไปเจออะไรมาบอกเลยต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าผลิตภัณฑ์วีวีตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตอนแรกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะตัวเองจะต้องซื้อมาใช้เห็นพรีเซนเตอร์คนนึงคือพี่เจนนี่หรือพี่หมออ้อยนะคะที่หลายๆคนรู้จักเมื่อ6ปีที่แล้วย้อนไปนิดนึงคือวีวีตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามานำส่วนผสมเข้ามา
อยู่ในขวดนี้แล้วหายไปจากท้องตลาดประมาณปี2ปีเราก็นึกว่าเฮ้ยเขาโดนอะไรหรือเปล่าทำไมเขาหายไปหลังจากนั้นกลับมาอีกปุ๊บพอกลับมาปุ๊บอ่ะมารู้ทีหลังว่ามีพี่จินตลาภูลลาภราชินีลูกทุ่งหมอลำใช้คุณโอยดาผู้ประกาศข่าวช่อง5ใช้อย่างพี่ใช้จะเป็นยังไงนี่ค่ะถ้าเกิดใครที่นะคะมีพฤติกรรมเหมือนมิ้นคือกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาแล้วก็ไม่ออกกำลังกายไขมันเยอะพอกพูนมาไม่ว่าคุณจะอ้วนเฉพาะจุดเหมือนมิ้นหรือว่าอ้วนเละเทะอ้วนแบบว่ากรรมพันธุ์มาก็ตามนะคะตัวนี้เนี่ยมันคือบอดี้โลชั่นค่ะมันเป็นเพียงแค่บอดี้โลชั่นที่เวลาทาปุ๊บเนี่ยด้วยสารสกัดของเขาเนี่ยนะคะสามารถซึมเข้าสู่ผิวทันทีค่ะมาดูซึมยังไงคะซึมทันทีตั้งแต่สัมผัสผิวของเราเลยนิดเดียวนะคะวิธีการใช้ใช้นิดเดียวจริงใช้แค่นี้เลยจะงามกันแล้วเนี่ยนะคะคือเวลาเราใช้เนี่ยเราใช้แค่นี้นะคะอันนี้เป็นเหมือนกับโลชั่นทาผิวใช่เป็นบอดี้โลชั่นทาผิวปกติเลยค่ะแต่สิ่งที่คุณจะได้เนี่ยมันคืออะไรทำไมมิ้นถึงเลือกใช้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมตัวมันมีสารสกัดแม็กซ์มาแม็กซ์มามันคือลาวาภูเขาไฟภูเขาไฟเนี่ยมันต้องเป็นภูเขาไฟเฉพาะของมันที่จะมีเจ้าแม็กซ์มาที่มีแร่ธาตุตัวหนึ่งอยู่ใต้ดินต้องรอจนกว่ามันร้อนระอุเต็มที่แล้วระเบิดออกมาทางปล่องภูเขาไฟแล้วร้อยมันเย็นตัวลงเป็นลาวาเราก็นำลาวาแม็กซ์มาตัวนี้มาสกัดเป็นน้ำมันอยู่ในวีวีทั้ง2ขวด2แพ็คเกจด้านหน้าตัวนี้จะเป็นแพ็คเกจตัวเก่าอันนี้จะเป็นแพ็คเกจใหม่ซึ่งตัวนี้ใช้น้อยมากค่ะแต่ว่ามันเห็นผลภายใน7วันค่ะ7วันเนี่ยนะคะวีวีและเจ้าของผลิตภัณฑ์ยินดีที่จะคืนเงินถ้าไม่เห็นผลเห็นผลอะไรคะอย่างแรกเลยคือมันสามารถทำให้รูปร่างของคุณกระชับได้นะคะกางเกงขาเดฟที่คุณเคยรูดซิปไม่ขึ้นมันจะรูดซิปขึ้นหรือกระโปรงทรงเอทรงสอบที่คุณเฮ้ยเคยกระโดดใส่เนี่ยคุณจะสามารถสวมมันง่ายขึ้นซิปรูดได้คล่องขึ้นซิปจะรูดได้คล่องขึ้นแต่ไม่ใช่บอกว่าคุณน้ำหนัก60แล้วจะเหลือ40มันไม่ใช่ยาลดความอ้วนมันไม่ใช่วิธีการดูดไขมันนะคะแต่มันเป็นการทาจากด้านนอกวิธีการทานะคะก็คือทาเหมือนบอดี้โลชั่นปกติไม่ต้องทาสวยๆเหมือนโฆษณาเพราะมันไม่ซึมแน่นอนนะคะเวลาทาคุณทาไปเลยเต็มที่นะคะรูดทาปกติไม่ต้องนวดไม่ต้องตบไม่ต้องตีไม่ต้องทำให้ยุ่งยากเสร็จแล้วจบนะคะครั้งแรกที่คุณสัมผัสพีวีคือ1บางคนจะรู้สึกอุ่นบางคนจะรู้สึกเย็นบางคนจะรู้สึกยิบ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 อาการยิบยิบไม่ใช่อาการแพ้นะคะแต่มันจะยิบประมาณ5นาที10นาทีหรือ15นาทีแล้วแต่ผิวคนเวลาคุณทาปุ๊บส่วนไหนที่ยิบคือส่วนที่คุณมีไขมันเยอะที่สุดมันจะวิ่งเข้าไปหาไขมันนะคะเมื่อกี้พิธีกรทาที่หลังมือพี่ทาไม่เป็นไรจะไม่รู้สึกใช่ไหมคะเพราะต้องทาส่วนที่เรามีไขมันเยอะตรงพุงได้ใช่ค่ะตรงพุงใช่ค่ะตรงพุงตรงแก้มอะไรเนี่ยเพื่อนดิฉันแก้มใหญ่อ๋อเหรอคะอันนี้ต้องขออนุญาตเป็นบอดี้โลชั่นถ้าใช้กับหน้านี่คือจะต้องใช้แยกตัวกันตัวนี้นี่สามารถทาได้หมดเลยทั้งร่างกายยกเว้นหน้าอกของคุณผู้หญิงถ้าไม่อยากจะให้มันลดกระชับนะคะหน้าอกสามารถไปทากันได้นะคะต้องเว้นไว้นิดนึงคือทาพุงได้ทาต้นแขนต้นขาได้ภายใน7วันถ้าคุณนะคะไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เนี่ยเรายินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะแล้วขายยังไงล่ะตัวนี้เนี่ยนะคะ022909จริงๆ1ขวดเนี่ย 3,000 บาทนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นให้แฟนรายการดิฉันหน่อยสิอันนี้ลดจริงๆแบบว่าพิเศษสำหรับรายการนี้นะคะเหลือ 1,190 บาทจากเท่าไหร่จากเท่าไหร่จาก 3,000 บาทค่ะเหลือ 1,190 บาทแต่จะบอกว่าขวดเดียวมันไม่คุ้มค่ะคุณผู้ชมโทรไปก่อนเพราะว่าต้องบอกว่าวีวีตอนนี้ฉลอง20ล้านขวดนะขายดีขายดีขนาดนั้นเลยประสบผลสำเร็จมากๆค่ะคุณวิทยากรเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยเนี่ยนะคะมันมีประวัติความเป็นมาของเจ้าของผลิตภัณฑ์เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ย2 ขวดเนี่ย 3,000 บาทเหลือ 1,190 เนี่ยเป็นโปรโมชั่นที่เราถือว่าไม่แพงแต่ถ้าคุณซื้อ2ขวดนะคะจาก 6,000 เหลือ 2,000 บาทเองถือว่าคุ้มกว่าตกขวดละ 1,000 ขวดนึงใช้ได้ 6-7 เดือนนะเพราะใช้ได้นิดเดียวทั้งปีเลยค่ะแต่ว่า2ขวดตรงนี้นะคะเราจะดึง100บาทของคุณที่ซื้อ 2,000 บาทเราดึงออกมา100บาทนำไปบริจาคให้กับพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้ค่ะที่ยังต้องการการฟื้นฟูในเรื่องของเรื่องสวนไร่นาการฟื้นฟูทางด้านจิตใจแล้วก็ไปทำบุญด้วยนะ20ล้านใช่ค่ะเพราะอันนี้เนี่ยจริงๆเราจะมีสลิปการโอนเงินไปให้ดีเนาะแล้วก็มีหลักฐานให้ดูด้วยค่ะพอดีเวลาเราหมดนะแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในเรื่องราวการลงทุนในร่างกายเราก็ลองดูนะถ้าสนใจลงทุนให้ดูดีนะคะ02290แล้วก็099ค่ะค่ะ022290999 7วันเห็นผลแล้วก็ถ้าเกิดอาการแพ้ผดผื่นหรือคันตุ่มขึ้นเนี่ยการันตีได้การันตีรักษาค่าพยาบาลให้ฟรีทุกกรณีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ก่อนค่ะในช่วงหน้าก็ติดตามเรื่องราวทางด้านความสุขที่ยังมีอยู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข
ค่ะคุณผู้ฟังกลับมาในช่วงชีวิตที่มีความสุขในช่วงนี้เองนะคะเรามาดูกันเมื่อกี้เราก็พูดกันหลากหลายเรื่องกันนะคะเวลาก็แทบจะไม่พอนะคะสำหรับคุณผู้ฟังก็มีการเรียกร้องมาหลายท่านว่าอยากฟังกลยุทธ์ระเบิดพลังนะคะที่ว่าช่วงหนึ่งนั่นเองนะคะทางด้านน้องอัลเบิร์ตนะคะหรือว่าคุณอัครเดชนะคะอุดมปัญญาอุดมวิทย์ปัญญานะคะก็จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าเข้าร่วมรายการของเราอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณระเบิดคะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มันเลยนั่นแหละมันแน่นอนครับเป็นไงในแนวของการเขาเรียกว่ากลยุทธ์ระเบิดพลังที่ผ่านมาประสบความสำเร็จนะซึ่งเยี่ยมยอดมากเลยครับการตอบรับดีมากเพราะเราให้คนได้มีความรู้ถึงการมีพลังในการหาเงินมากขึ้นในการสร้างรายได้มากขึ้นอะไรเงี้ยพี่ชอบมากเลยใช่ไหมพี่อยากมีพลังที่จะหาเงินโอเคแน่นอนนั่นคือสิ่งสำคัญครับใช่เนาะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแหมใครนะมาสร้างพลังให้เราแบบมีอารมณ์ร่วมในการที่มีพลังเงี้ยนะผมบอกเลยนะครับผมเชื่ออยู่อย่างนึงว่าคนทุกที่ร่ำรวยคนนั้นต้องมีไฮเอเนอร์จีมีพลังงานที่สูงคือเขาต้องตื่นเต้นกับชีวิตสมมุติถ้าอายุเยอะอย่างพี่แล้วพลังยังต้องเติมยังไงอ่ะงั้นต้องเข้าสัมมนากลยุทธ์ระเบิดพลังครับต้องมาแต่วันนี้พี่ต้องเชื่อว่าทุกอย่างมันเกิดจากความคิดความร่ำรวยก็เหมือนความฝันอะไรเงี้ยเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าเงินเนี่ยเหมือนพลังงานถ้าเราคิดถึงบวกๆเกี่ยวกับเงินก็จะไหลมาจริงเหรอจริงอธิษฐานขอให้ได้ร้อยล้านพันล้านแต่อธิษฐานอย่างเดียวไม่ใช่เราต้องคิดเสร็จปุ๊บมีการกระทำด้วยกลยุทธ์ระเบิดพลังเน้นการลงมือทำเพื่อให้เกิดความฝันเพราะหลายคนชอบคิดว่าอยากรวยคิดว่าอยากนั้นแต่ภาวนานะภาวนาไม่เกิดผลต้องลงมือทำซึ่งตรงจุดนี้เองเป็นสิ่งที่พี่ก็อยากที่จะคิดอยากจะทำนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมใครๆก็อยากรวยใช่ถูกต้องในแนวทางคุณก็ชำนาญในเรื่องการที่จะสร้างพลังใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องเห็นว่ามีเรื่องราวของการเรียนรู้การบริหารเงินเพื่อการลงทุนถูกต้องครับคือในบริษัทผมเองเนี่ยแบ่งเป็น2ด้านด้านนึงคือด้านระเบิดพลังให้ทุกคนมีพลังเงินเยอะแต่เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดเข้าหาเงินได้เยอะแต่หลังจากหาเงินได้เยอะเสร็จมาถามผมว่าเบิร์ดทำยังไงอ่ะหาเงินได้เยอะแล้วจะบริหารเงินยังไงก็ผมบอกให้เลยครับวันนี้คนที่ร่ำรวยนั้นต้องบริหารเงินเป็นคนที่ร่ำรวยนั้นต้องมีแต่เงินเข้ามาแต่เอาเงินไปใช้ไม่ถูกใช่ก็ไม่หลายคนมีเงินเยอะมากแต่ไม่มีเงินเก็บหลายคนมีเงินเยอะมากแต่มีหนี้ใช่นี่คือสิ่งสำคัญงั้นวันนี้ผมก็เลยบอกเลยว่ากลยุทธ์บริหารเงินเป็นยังไงนะคือผมได้บอกคราวที่แล้วคนหลายคนชอบถามว่าขวดโหลนี่เป็นยังไงผมบอกให้เลยกลยุทธ์ง่ายๆที่ผมทำนะครับคือกลยุทธ์ขวดโหลไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเราไม่ได้ใส่ในขวดโหลนะเราแบ่งเงินในบัญชีแบ่งเงินเน้นนะครับแบ่งเงินในแต่ละบัญชีเพราะว่าหลายๆครั้งเราจะสับสนว่าเงินที่เรามีอยู่เนี่ยจะอยู่ใน ATM เดียวเนี่ยเราเบิกใช้หมดเลยอ่ะใช่ค่ะมันไม่ได้มันต้องแบ่งเป็นแต่ละบัญชีอยากรู้ไหมครับบัญชีอะไรบ้างรู้แล้วเหรอไปอ่านหนังสือคุณไงรู้ต้องมาจริงการก็ได้หนังสือคุณไปเยอะนะอ๋อเหรอใช่ไหมใช่ค่ะเห็นเขาบอกตื่นเต้นใหญ่เลยตื่นเต้นใหญ่ตื่นเต้นใหญ่เพราะอยากรวยอยากมีอยากได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยเพราะงั้นผมเรียนรู้อย่างนึงครับในกลยุทธ์ระเบิดพลังเขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้วันนี้นะผมแบบมีของดีมาให้ทุกท่านด้วยดีอ๋อเหรอดีมากเลยคุณมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณเอาอะไรมาให้กับแฟนรายการค่ะผมมีสัมมนาหนึ่งอันชื่อ fast track to wealth fast track แปลว่าทางรวดเร็วเพื่อไปถึงความมั่งคั่งตัวนี้เกี่ยวกับอะไรตัวนี้เกี่ยวกับแบบว่า3ส่วนหาเงินออมเงินลงทุนวันนี้เราต้องมี3ขั้นตอนอันแรกสุดคุณต้องหาเงินให้ได้เพิ่มเงินให้ได้กลยุทธ์พลังช่วยตรงนั้นเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณต้องบริหารเงินให้ได้เก็บเงินให้ได้และสุดท้ายลงทุนแล้วก็จะมี3ส่วนนี้คุณให้แฟนรายการดิฉันไปทำอย่างนี้ยังไงแล้วผมมีนี่ครับแจกกันเลยแจกกันตรงนี้ไม่ได้เลยเพื่อแฟนรายการของดิฉันรายการผมเห็นหลายครั้งคนแบบโอ้ยตื่นเต้นกับนั้นผมก็เลยบอกมานี่คือบัตรทั้งหมด1วันมูลค่า 1,950 บาทต่อคนที่อยู่ข้างนอกเอามาแจกใช่ไหมเอามาแจกคุณมากคุณอเบิร์ต10คนคนแรก10คนแรกโทรมาเบอร์นี้ได้เลย10คนแรกนะโทรมาที่เบอร์02-251-0022ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะอีกทีนะคะ02-251-0022ให้แค่10ท่านเท่านั้นเองนะ10ท่านแรกฟรีมูลค่า 1,950 บาทค่ะใช่ครับหรือเบอร์หรือเบอร์มือถือก็ดีกว่า0817979870นะคะคุณผู้ฟังฟรี10ท่านนะคะมูลค่า 1,950 บาทนะคะก็อาจจะมีคุณผู้ฟังแฟนๆในการดิฉันอาจจะรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านได้นะจากจุดเริ่มต้นจุดนี้ค่ะแต่คนที่โทรมาหลังจากนั้นเนี่ยนะ
ขาก็จะได้ราคาพิเศษตรงนั้นไปค่ะค่ะก็ขอบคุณมากคุณระเบิดแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขนะคะคุณระเบิดเดี๋ยวต้องไปคุยกับพี่สุภาวรรณสงวนถ้อยคำเยี่ยมเลยครับพี่สุภาวรรณสงวนถ้อยคำเองก็ชอบที่จะให้ทุกคนมีความสุขเหมือนคุณเลยเยี่ยมเลยเดี๋ยวต้องถามพี่เข้ามาอย่างพี่วันคะกำลังตามพี่วันอยู่นะคะเพราะว่าทางพี่วานเองก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะก็เป็นคนที่สนุกสนานอารมณ์ดีมากๆหลายคนแฟนๆรายการก็ตามตลอดเลยนะคะเยี่ยมเลยเดี๋ยวจะกลับญี่ปุ่นด้วยละเอาเหรอแล้วใครจะออกรายการด้วยอ่ะก็โฟนมาจากญี่ปุ่นเลยสดๆรายการเราทุ่มทุนนะคะใช่ถูกต้องเลยรายการนี้เยี่ยมยอดมาแล้วพี่วานพี่วานคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเมาส์กับอเบิร์ตเขาอยากให้รวยอ่ะเหมือนพี่เลยเหมือนพี่วานเลยแรงบันดาลใจร่ำรวยพี่คุณแอลเบิร์ตเห็นคนเอ่ยนามคุณหลายท่านเลยนะคะโอ้ขอบคุณครับขอหนังสือกันแย่งหนังสือคุณกันใหญ่เลยโอ้น่ารักจริงๆเลยค่ะอ้าวพี่วานพี่ก็เป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูทำอะไรก็ประสบความสำเร็จหมดเลยนี่คุณแอลเบิร์ตคุณจัดสัมมนาที่ไหนเนี่ยจะได้บวกพลังกันเข้าไปมากเพราะว่าพวกพี่จัดงานสัมมนาที่ผ่านมาอ๋อผมจัดที่รอยัลเบนจานะครับรอบนี้ค่ะเหรอคะใช่ครับใช่ครับมาได้เลยจัดราคาพี่วันพันเก้าร้อยห้าสิบบาทแจกฟรีให้แฟนรายการสิบท่านพี่แฟนรายการสิบท่านอ๋อเหรอคะนี่ฟังรายการตัวเองมั่งเปล่าคุณพี่ค่ะพี่วันคะเป็นยังไงบ้างค่ะเห็นว่าอยากจะขอบคุณมากมายนะคะค่ะโอ้ก็คุณแอลเบิร์ตคะรายการนะคะ 92.2 ของเรากับทีวีสุวรรณภูมิเนี่ยนะคะน่ารักทุกท่านเลยค่ะกันเองมาก wow. อย่างเมื่อวานเนี่ยคุณวลินคือไปหนองมนกันที่เราสัมมนากันน่ะแล้วพี่ไปเดินหาปลาหมึกไงคะคุณวลินบอกไม่ต้องปลาหมึกนี่เล็กเดี๋ยวเอาปลาหมึกปัตตานีมาให้ใหญ่มาก แล้วแกก็อุตส่าห์ขับรถมาให้ที่บ้าน2โลตัวแบบคุณแอลเบิร์ตเห็นแล้วตกใจอ่ะปลาหมึกยักษ์อะค่ะปลาหมึกเป็นปลาหมึกอะค่ะก็กราบขอบคุณคุณวลินนะคะคุณสุมนนะแฟนรายการเราที่ให้มาทานเพราะเห็นหุ่นพี่ไงเราก็เลยเห็นว่าเออเฮ้ยอ้วนอย่างนี้ยังเดินหักอยู่นั่นอะเขาเลยบอกเอาของอร่อยมาให้ที่หนองมนค่ะแล้วพี่วานคุณอะไรนะคุณชำนาญอีกคนนึงคุณรู้ไหมคุณแอลเบิร์ตน่ารักมากครอบครัวเขาซื้ออะไรฝากพี่รู้ไหมลูกชิดเขาบอกเราจะได้อยู่ใกล้ชิดกันโอ้โหมุกกระจายโอ้โหขอบคุณน่ารักมากเรียบร้อยนะเดินมาคุณวันให้ลูกชิดก่อนไหมเราจะได้ใกล้ชิดกันไงไปไหนไปด้วยกันโอ้โหทีม9225เราพี่วันฮามากน่ารักมากเดี๋ยวจะกลับญี่ปุ่นเห็นจะกลับญี่ปุ่นแฟนๆถึงมากเลยนะคะพี่วันนะแบบอาจารย์สุดาทิพย์ยังวิ่งมากอดพี่เลยใช่โอ้น่ารักมากอาจารย์สุดาทิพย์ก็น่ารักสุดารัตน์กอดเมื่อวานแบบโอ้ยพี่ยังน้ำตาไหลเลยสุดาทิพย์พี่อาจารย์สุดาทิพย์แบบปลื้มเลยว่าโอ้โหแบบอยู่ได้กะเห็นกันยังไม่ทราบว่าท่านจะเอ็นดูเราอ่ะเลยปลื้มแบบโอ้ยอยากจะเก่งเหมือนท่านน่ะอยากจะมีพลังเหมือนท่านน่ะเพราะท่านกอดยังนึกอุ๊ยกอดแล้วน่าจะเสริมพลังให้เราได้สลาดเหมือนท่านนะ บอกด้วยอาจารย์สุดาทิพย์ขอบคุณมากค่ะ วันหนึ่งคงจะได้เก่งเหมือนอาจารย์นะคะ ได้ค่ะพี่เวลามีน้อยค่ะก็ขอบคุณทุกท่านน่ะนะคะที่ให้ความอะไรอะค่ะอุปการะเอ็นดูเราแล้วก็ขาดตกบกพร่องก็ขออภัยมานะที่นี้แล้วโอกาสหน้ากับญี่ปุ่นจะต้องหาอะไรเด็ดๆมาฝากคุณม่อนแน่ๆขอบพระคุณมากพี่วันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในเรื่องราวของ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขในจุดนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะที่ทางรายการถ้า10ท่านนี้ถ้ารวยสักท่าน100ล้าน1000ล้านก็จะดีใจมากๆนะคะในการที่จะสัมมนาฟรีที่นี่นะคะเบอร์ติดต่อ022510222นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ